เจริญพรอาจารย์วิทยากรแล้วก็ท่านผู้เป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นเวลาที่เราจะได้ศึกษาพระธรรมในแนวการปฏิบัติเป็นยังไงเราได้เจริญสติมาบ้างสติเกิดบ้างหรือยังเห็นตัวสติแล้วยังมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นสติไปเดี๋ยวจับสติไม่ถูกเราเนี่ยก็เหมือนกับคนที่จะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ถ้าเราไม่รู้จักตัววัวตัวควายไปเลี้ยงไม่ถูกจะคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้าไม่รู้จักตัวเป็ดตัวไก่ถามจะเลี้ยงถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปจับงูเขียวมาก็ได้คนปฏิบัติธรรมต้องรู้ธรรมคนปฏิบัติธรรมคนนั้นต้องรู้จักธรรมะถ้าคนไม่รู้จักธรรมะคนนั้นก็ไม่เข้าถึงธรรมเราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่รู้จักธรรมเราก็เข้าถึงธรรมไม่ถูกเราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเราต้องรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะอย่างเดียวยังไม่พอต้องเข้าถึงธรรมด้วยคำว่าคำพูดง่ายนะโยมเราเดินทางมาถึงศาลาปฏิบัติธรรมภูมิใจหรือยังเข้ามาใกล้ศาลาเนี่ยภูมิใจหรือยังเบาใจหรือยังสบายใจแล้วใช่ไหมเพราะมันใกล้แล้วเห็นหรือยังเห็นแล้วศาลาฝนตกป้องกันได้ไหมไม่ได้แดดออกป้องกันได้ไหมไม่ได้เห็นแล้วนะแต่ยังไม่เข้าถึงคนเข้าใกล้เนี่ยศาลาที่เราเข้าใกล้ยังไม่เป็นที่พึ่งอาศัยของเราเหมือนเราเรียนรู้ธรรมะรู้สติก็รู้ปัญญาก็รู้กายก็รู้จิตก็รู้เวลานั่งปวดขาทีไรโอ้ยว่าไงเห็นไหมนี่แสดงว่ามีธรรมะรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมคนรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมคนนั้นเรียกว่ายังไม่สามารถเอาธรรมะเป็นที่พึ่งได้คนจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งคนนั้นต้องเข้าถึงธรรมเหมือนเราเห็นศาลาแล้วเราต้องเข้าถึงศาลายกมือมากก็ไม่ดีเดี๋ยวพวกมองมือคนจะเอาศาลาเป็นที่พึ่งคนคนนั้นต้องเข้าถึงศาลาเมื่อเข้าถึงศาลาศาลาที่เราเข้าถึงนั่นน่ะศาลานั้นจึงจะมาเป็นที่พักของเราฝนตกเราก็ไม่เปียกแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะศาลาที่เราเข้าถึงมันป้องกันลมและแดดชั้นใดคนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคนเข้าถึงธรรมคนเข้าถึงธรรมธรรมที่เราเข้าถึงมันจะมาเป็นที่พึ่งของเราเพราะพระธรรมคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่านิยานิกธรรมนี่ภาษาของพระนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านิยานิกธรรมแปลว่าธรรมนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้จริงนี่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาและถอนทุกข์เจริญวิปัสสนาแล้วไม่ปวดไม่เมื่อย
คนเจริญวิปัสสนาแล้วไม่เบื่อหน่ายถอนทุกข์ได้แต่ถ้าคนไม่ได้เจริญวิปัสสนาแล้วความทุกข์มันครอบงำเพราะอันนี้เราสวดมนต์ว่าธัมโมจะเทสิโตพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนิยานิโกนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้จริงจำประเด็นไว้นะคนเรามีกี่ส่วนคนเรามีกี่ส่วนสองส่วนนะยกไม้ยกมือสองไม่ใช่สิบเอ็ดนะฮะสองส่วน body and mindบอดี้ก็คือกายมายก็คือใจใช่ไหมคนเรามีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจที่นั่งอะไรนั่งกายนั่งเกี่ยวกับเราไหม ตอบไปก่อน ที่นั่งคือกายนั่งอะไรไปรู้ใจรู้ถามว่ากายเป็นรูปจิตเป็นนามเขาเรียกภาษาบาลีว่ามันแยกถ้าเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันถอนคำว่าอัตตาคนมีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจที่นั่งอะไรนั่งกายนั่งเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวที่นั่งคือกายตัวรู้น่ะคือใจนั่งนานๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถามว่านั่งอะไรนั่งอย่าพลาดนะจำคําต้นไว้ที่นั่งคือกายนั่งนั่งนานๆสุขหรือทุกข์เราก็บอกว่าทุกข์ตอนแรกว่าที่นั่งคือกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์และเกี่ยวอะไรกับเรานี่คือเราต้องแยกหมายความว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยท่านสอนให้เรารู้ความจริงความจริงที่นั่งคือกายนั่งไปนานๆเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ถอนอะไรออกถอนเราเราเนี่ยเกิดจากอะไรเอากายและใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ไม่ต้องไปฟ้องอาจารย์อังสนาถ้าพูดถึงว่าเราไม่เข้าใจเราไปยึดกายว่าเป็นเราไปยึดใจว่าเป็นเรานี่คำว่าเรานี่ภาษาบาลีว่าอัตตาอัตตาแปลว่าตนเอากายกับใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดโทษของการไม่ได้ไปกำหนดรู้ตามความเป็นจริงเมื่อเอากายกับใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดแล้วเวลากายเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่กายใครทุกข์ด้วยใจทุกข์ใจทุกข์อย่างเดียวยังไม่พอเอาว่าเราทุกข์ใช่ไหมนี่คือถ้าพูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เขาเรียกว่าไวรัสมันลงโปรแกรมเราต้องลงแอนตี้ไวรัสลงเพราะอะไรเพราะป้องกันเนี่ยพูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าถอนวิปลาสธรรมวิปลาสคลาดเคลื่อนวิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นผิดยึดสิ่งที่ผิดว่าถูกยึดกายว่าเป็นเรายึดจิตว่าเป็นเรานี่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่ากายเนี่ยคือรูปจิตคือนามนี่กายเป็นรูปจิตเป็นนามพระสูตรเรียกว่ากายเรียกว่ากายใจเรียกว่ากายกับใจนี่สำนวนพระสูตรถ้าสำนวนพระอภิธรรมกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามนี่จำไว้นะไม่ผิดกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็เลยถอนความเห็นผิดการที่จะไปถอนความเห็นผิดตัวนี้ศัพท์ภาษาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งถ้าเราเห็นแจ้งแล้วมันจะไปถอนความเห็นผิดสมัยเก่าเราเข้าใจผิดคิดว่ากายเป็นเรา
นี่อย่างนั่งก็เรานั่งไอ้ที่จริงที่นั่งคือกายนั่งแต่เวลานั่งทีไรเป็นเรานั่งเห็นไหมยึดผิดและยึดถูกยึดผิดเพราะฉะนั้นธรรมโมจะเทสิโตพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยดีแล้วก็คือถูกต้องนิยานิโกนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมาถอนความเห็นผิดที่เป็นทุกข์คือกายเนี่ยถอนความเห็นผิดแต่ว่าถ้าเรามีกายมันก็ต้องเป็นทุกข์แต่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาปัญญาเข้าไปรู้ทันมันไม่ใช่เราปัญญาเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเลยถอนคำว่าเราออกไปที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์และเกี่ยวกับเราไหมตอนนี้นั่งนานๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์และเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวนั่งต่อผู้เจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาคำว่าเจริญวิปัสสนาคำว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งก็คือเห็นไม่ผิดใช่ไหมถ้าเห็นไม่แจ้งเห็นแบบขมุกขมัวคุมเคือเขาเรียกว่าเห็นแจ้งไหมไม่แจ้งก็คือเห็นไม่ถูกใช่ไหมพูดคนเห็นอะไรไม่แจ้งสิ่งที่จะต้องตามมาคือความสงสัยพวกเราเนี่ยเป็นคนกลัวผีหรือเปล่ากลัวนะคนกลัวผีเวลาออกจากห้องไปปุ๊บมองหาอะไรก่อนกลางคืนน่ะนี่ความจริงนะไอ้คนกลัวผีน่ะจริงๆผีมันไม่มีหรอกแต่คนที่กลัวเพราะกลัวความมืดเมื่อความมืดมันปิดกั้นแล้วมันเห็นชัดไหมเห็นไม่ชัดแล้วยิ่งเรามีความกลัวที่กลัวถ้ากลางวันเรากลัวไหมไม่กลัวเพราะเห็นแจ้งยังไงเห็นตอเป็นตอเห็นรากไม้เป็นรากไม้เพราะมันเห็นแจ้งมันจึงไม่สงสัยไม่เห็นผิดเพราะมันเห็นแจ้งแต่ลองเป็นกลางคืนสิเปิดประตูปั๊บมองหาอะไรก่อนมองหาผีเห็นพุ่มไม้ตะคุ่มตะคุ่มผีแล้วจ้องไปนั้นก็ดูกระดิกอีกแล้วใครกลัวเห็นไหมเราอีกแล้วแล้วใครคิดเราคิดเห็นไหมเพราะเห็นไม่แจ้งคำหมกขมัวนั่นเองอะไรมันปิดบังไว้ความมืดเหมือนกับถ้าไม่ปัญญาไม่เกิดเราก็เห็นกายว่าเป็นเราเห็นจิตว่าเป็นเรานี่ยึดผิดนะยึดผิดทำไมจึงเรียกว่ายึดผิดเพราะมันยึดไม่ถูกอ้าวถ้าเราจะพูดตามรูปศัพท์ไม่ต้องแปลนะรูปูปาทานขันโธเคยได้ยินไหมขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปูอันนี้เขาเรียกแปลทับศัพท์ไปแปลอย่างนี้ไปได้เรื่องไงนะคือไปยึดกายว่าเป็นเรามีใครบ้างหัวใครที่นั่งอยู่เนี่ยอย่าตอบนะว่าหัวไอ้เนี่ยคือกายอันนี้คือรูปอันนี้ก็คือรูปอันนี้ก็คือรูปร่างกายทั้งหมดเนี่ยคือรูปนะที่จะพูดให้ฟังคำว่าเราจะเข้าถึงธรรมะมาศึกษาเรื่องกายเรื่องจิตถ้าวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดเราก็เห็นกายเป็นเราเห็นจิตว่าเป็นเราเมื่อเป็นเราแล้วเราก็เข้าไปยึดผิดเมื่อกายเป็นทุกข์คนที่เป็นทุกข์คือเราทุกข์อันที่จริงเราลองสังเกตด้วยญาณปัญญาดูสิที่นั่งเรานั่งหรือกายนั่งกายนั่งที่เป็นทุกข์กายทุกข์หรือจิตทุกข์จิตทุกข์แล้วเกี่ยวอะไรกับเราเพราะเราไปยึดกายว่าเป็นขาใคร
เราไปยึดขาเนี่ยว่าเป็นขาเราใจไปเป็นทุกข์ไปยึดว่าใจไปยึดว่าขาของเราและเราไปยึดกายด้วยยึดจิตว่าเป็นเราและที่ปวดนะใครปวดเราปวดเนี่ยมันไปยึดมาผิดเลยมันไม่ได้แยกต้องแยกกายแยกจิตพระธรรมคำสอนต้องเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งก็คือเห็นไม่ผิดเห็นไม่ผิดก็คือเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามลองสังเกตด้วยญาณปัญญานะเราจะเข้าถึงธรรมะเนี่ยเราต้องรู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทเวเมภิกขเวธรรมานามัญจะรูปัญจะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้มีอยู่สองประการคือนามธรรมหนึ่งและรูปธรรมหนึ่งนี่มีสองอย่างเท่านั้นธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมจิตใจเรียกว่านามกายเรียกว่ารูปใจเรียกว่านามเพราะแปลว่าน้อมไปหาอารมณ์ภาษาบาลีว่าณมณลักขณังนามมังที่ชื่อว่านามเนี่ยใจชื่อว่านามเพราะมันน้อมไปหาอารมณ์พอลืมตาปุ๊บมองไปทางข้างหน้าเห็นอะไรเห็นรูปใจก็น้อมไปหาอะไรไปหารูปสวยไหมสวยไม่สวยนี่คือนามน้อมไปทางตาพอเสียงมาฟบจิตน้อมไปหาอะไรน้อมไปหาเสียงคนหนึ่งข้างๆนั่งผายลมปูดจิตน้อมไปหากลิ่นทางไหนทางจมูกพอรสกาแฟปรากฏทางลิ้นปุ๊บจิตน้อมไปหาอะไรรสกาแฟพอนั่งอยู่อากาศเย็นฟ้าบเข้ามาที่กายใจน้อมไปหาอะไรเย็นลมร้อนมาฟบจิตน้อมไปหาพอนึกถึงอารมณ์ที่เคยมีเคยเป็นปรากฏทางใจจิตน้อมไปหาอารมณ์ที่มีที่เป็นเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่เกิดขึ้นทางทวาร6นี่เรียกว่านามแปลว่าน้อมไปหาอารมณ์นามหรือเนมเนี่ยอันเดียวกันนะมณะนะคือนามแปลว่าน้อมไปหาอารมณ์ส่วนกายเนี่ยกายเนี่ยแปลว่าที่ประชุมทำไมจึงเรียกว่ารูปฟังให้ดีก่อนตรงนี้กายเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากายนะเนี่ยท่านบอกว่าคำว่ากายะแปลว่าที่ประชุมรวมลงซึ่งของอันไม่สะอาดปูโลนานับปการัสสะอสุจิโนท่านว่าร่างกายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่ประชุมซึ่งของอันไม่สะอาดมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าและมันสมอง20นี้เรียกว่าธาตุดินดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำมูกไขข้อน้ำมูดปัสสาวะเป็นที่12นี่เป็นธาตุน้ำมาประชุมรวมกันธาตุไฟมาวอร์มไว้ให้กายนี้อบอุ่นไม่ให้บูดให้เน่าแล้วก็มีธาตุลมแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้เพราะธาตุสี่เพราะฉะนั้นร่างกายนี้เมื่อสิ่งใดมันเปื่อยเน่าผุพังมันก็ไหลออกตามช่องขุมขนใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากายะแปลว่าของอันไม่สะอาดเราเหมือนกับถุงหนังที่มันแปดเปื้อนไหลออกอยู่ตลอดเวลาก็เช็ดถูอยู่ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่ากายแปลว่าที่ประชุมของอันไม่สะอาดไม่สะอาดทั้งนั้นเลยที่เราอยู่ได้เพราะเราล้างเราเช็ดอยู่ตลอดเวลานะไหลออกทุกส่วนในร่างกายตาก็ไหลออกมาไม่ใช่ว่าน้ำหอมตานะไหลออกทางตาก็เรียกว่าขี้ตาขอประทานอภัยนะขี้มันไม่ดีอะแต่ขี้บางอย่างมีประโยชน์นะต้องซื้อมาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายใช่ไหมใส่แปรงผักนี่ได้ประโยชน์แต่ขี้เกียจขี้คร้านเป็นยังไงชอบไหมโยมว่าไม่จริงหรอกพวกเราโยมตีละครั้งถึงเวลาเอ้ยเอ็นกายสักหน่อยที่นี่ขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่ประโยชน์ไม่ได้ทางตาเป็นที่ไหลออกขี้ตาทางหูขี้หูหัวทางจมูกขี้หมูกหัวท
ทางปากและขี้ฟันใต้รักแร้ยังมีอีกนะอะไรอะไรตามช่องขุมขนก็เป็นไหลออกของเหงื่อใครยังไปบอกว่าของใครอีกบอกขี้ใครน่ะสรุปแล้วมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ดูแล้วทั้งหมดนี่เรียกว่ากายแปลว่าของอันไม่สะอาดนั่นเรียกว่าอสุภะแต่ทั้งหมดนี้สรุปลงความเป็นรูปแปลว่าเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปที่เรียกว่ารูปเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยต้องเกิดขึ้นและดับไปทั้งนั้นไม่คงที่นั่นเองท่านจึงเรียกกายเรียกว่ารูปเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกสติให้มาอบรมปัญญาให้มันไวต่อการรับรู้ฝึกสติอบรมปัญญาให้มันไวต่อการรับรู้ให้มันไวต่อการรับรู้สมัยเก่ามันก็รับรู้ไม่ใช่ไม่รับรู้แต่มันรับรู้กายว่าเป็นเรามันรับรู้จิตว่าเป็นเราเวลาพอใจคือโลภะแต่เวลาพอใจทีไรเป็นใครพอใจไปเอาความพอใจคือโลภะว่าเป็นเรานี่คือโมหะนะเวลาไม่พอใจคือโทสะแต่เวลาไม่พอใจทีไรเป็นใครไม่พอใจเราไม่พอใจนี่ไปยึดผิดมาหมดเลยแล้วใครทุกข์ใจใครอ่ะใจนี่แสดงว่าเราเจริญสติหรือยังเนี่ยอปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจนั่นเรียกว่าสติแต่เวลาตั้งใจบอกว่าเวลาเรามาปฏิบัติเวลาจะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นโดยใครลุกขึ้นเราลุกขึ้นรีบไปไหนรีบไปเข้าห้องน้ำใครไปเราไปอันที่จริงที่ลุกขึ้นอะไรลุกกายแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรานี่มาฝึกสตินั่นอย่างนี้เรียกว่ามาฝึกสติเวลาลุกขึ้นคือกายลุกขึ้นเวลาเดินอะไรเดินกายเดินแล้วเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวสัตมาเจริญสติให้มันไวต่อการรับรู้ตัวสติกับตัวปัญญาเนี่ยมันอุปการะกันเมื่อพูดถึงสติแล้วมันก็เป็นอันพูดถึงปัญญาเหมือนกดสวิตช์ไฟและแสงสว่างไม่ต้องพูดเมื่อกดสวิตช์ไฟและแสงสว่างมันก็เกิดเมื่อพูดถึงสติมันก็อะไรตามมาปัญญาท่านจึงเรียกว่าสติปัญญาสองตัวเรียกว่าพหูปการธรรมแปลว่าธรรมมีอุปการะมากหมายความว่าเมื่อเราเจริญสติปัญญามันก็ตามมามันถอนความเห็นผิดนั่งเป็นกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์มันเลยถอนคำว่าเราออกไปเวลาจิตไม่สบายโอ้มันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเวลาพอใจก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเวลาไม่พอใจก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเวลาโกรธเกิดขึ้นโอ้นี่ความโกรธก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันไม่ใช่เราอะแต่เราไปเอาความคิดว่าเป็นเราไปเอาความโกรธว่าเป็นเราไปเอาความง่วงว่าเป็นเรานี่คือการไม่ได้เจริญสติเอาละบัดนี้เราจะพูดถึงการฝึกสติการฝึกสติสติแปลว่าความระลึกสติแปลว่าความระลึกฐานตัวนั้นแปลว่าอารมณ์หรือที่ตั้งของสติเขาจึงเรียกว่าสติปัฏฐานที่ตั้งของสติอารมณ์ของสติมันมีอยู่ถึง4อย่างอารมณ์ให้เกิดสติมี4อย่างเขาเรียกว่าฐานหรืออารมณ์ให้เกิดสติมันมีประโยชน์ว่าสติคือความระลึกมันระลึกถึงอะไรยืนเดินนั่งนอนอะไรยืนเดินนั่งนอนกายเพราะฉะนั้นกายเป็นที่ตั้งหรือคำว่าฐานตัวนี้สติปัฏฐานสติไประลึกถึงกายเอากายเป็นที่ระลึกถึงว่าที่ระลึกถึงว่ากายนั่งน่ะคือกายนั่งคือกายไม่ใช่เราให้รู้อย่างนั้น
ให้รู้ว่าที่นั่งคือกายอย่านั่งเป็นเราเราฟังเราก็รู้นะที่นั่งอะไรนั่งกายนั่งเวลานั่งเป็นทุกข์ปวดขาโอ้ยใครปวด นี่เรียกว่าคนรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมนั่นเรารู้นั่นน่ะรู้ธรรมะที่ปวดเราก็รู้ว่ากายเป็นรูปแต่แล้วปวดที่อะไรขาใครอ่ะขาเราปวดมากไหมพูดอยู่นั่นแหละเนี่ยจะตายอยู่เลยนี่คือเรื่องของฐานหรืออารมณ์ของสตินะเราในฐานะที่เรามาฝึกสตินะมันมีประโยชน์สติเกิดขึ้นขณะจิตใดมันทำลายความหลงลืมเป็นจิตหลงลืมว่ากายเป็นเราแต่ถ้าสติเกิดมันก็รู้ว่ากายเป็นรูปเห็นไหมมันถอนนะสติมาปัญญาเกิดขณะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเราเจริญสติตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะมาปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไหร่คำว่าเจริญสติต้องฟังให้เข้าใจเรามานี่มาทำไมมาปฏิบัติคำว่าปฏิบัติก็คือมาเจริญสติถามว่าจะเจริญสติตั้งแต่เมื่อไหร่พอมีสติตื่นขึ้นเมื่อใดก็ให้เจริญสติเมื่อนั้นลุกขึ้นตื่นขึ้นยืนขึ้นเข้าห้องน้ำมีสติห้องน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวมีสติเดินมาแบบผู้มีสติมานั่งแบบผู้มีสตินั่นเรียกว่ามาแบบผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่รีบตื่นขึ้นรีบเข้าห้องน้ำรีบแต่งตัวแล้วเราจะมาปฏิบัติไม่ใช่ยังไม่ใช่คำว่ามาปฏิบัติธรรมก็หมายว่าปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สติเกิดพูดง่ายๆพูดให้ฟังง่ายๆว่าเราปฏิบัติธรรมยกเว้นแต่หลับกับลืมหลับไม่พูดลืมไม่พูดเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเรานั่งถ้าสติคำว่าเจริญสติสาวคำว่าเจริญแปลว่าระลึกบ่อยๆให้เป็นปกติถ้าคนเจริญสติบ่อยๆท่านบอกว่าสติตัวนั้นมันมีบาลีรับรองว่าอปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจเข้าใจไหมคำว่ากิจแปลว่าหน้าที่มีความไม่หลงลืมเป็นกิจนั่งคืออะไรนั่งกายนั่งรู้ใช่ไหมที่นั่งคือกายนั่งนั่นชื่อว่าเจริญสติหรือยังเจริญแล้วพอเป็นกายนั่งแล้วเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวสติไปรู้ว่าที่นั่งคือกายที่ยืนคือกายยืนที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์มันจะไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เดินคืออะไรเดินกายเดินที่เป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์มันถอนอะไรถอนเราไอ้ที่มันถอนเพราะอะไรสติมาปัญญาเกิดมันก็ถอนคำว่าเราสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดแต่ถ้าสติเตลิดแล้วมันจะเกิดอะไรอย่าตอบนะว่าเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคำว่าเจริญสติเกิดเวลานั่งก็รู้ว่ากายนั่งเอาถ้านั่งนานๆมันเป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์ปัญญารู้ทันโอ้พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะรู้ธรรมะก็คือรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยทางพระอภิธรรมเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติโยมรู้จักธรรมชาติไหมธรรมชาติของเด็กอ่อนนอนแบเบาะมันเป็นยังไงโยมมาถามพระไม่ได้หรอกพระไม่เคยมีเด็กอ่อนนอนแบเบาะหน้าที่ของเด็กคือร้องสนเด็กมันต้องร้องเด็กมันต้องสนพี่เลี้ยงเด็กเมื่อเด็กร้องเด็กสนเราจะทุกข์กับเด็กไหมทุกข์ไหมโยมว่าถ้าโยมทุกข์แสดงว่าโยมผิดหน้าที่เด็กมันต้องร้องมันต้องสนนั้นคือหน้าที่ของอะไรหน้าที่ของผู้ใหญ่เราก็ต้องดูแลมันมันร้องก็เราก็ดูแลมันมันต้องการสิ่งใดดูแลมันเท่านั้นเองเราจะไปบังคับเด็กได้ไหม
หน้าที่ของเด็กมันต้องร้องต้องสนนี่คำว่ารู้ธรรมะก็เหมือนกันเราประคองมันเราจะไปบังคับเด็กไม่ให้มันร้องเดี๋ยวจะเอาผ้าอุดปากให้มันรู้เรื่องแสดงว่านี่ไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กเนี่ยแต่ถ้าเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีไม่ใช่ว่าอาบน้ำให้เด็กกินนมแล้วให้เด็กคนนั้นมานั่งขัดสมาธิแข่งกับพวกเราไปยังไงเป็นปกติหรือผิดปกติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือให้มารู้หน้าที่ของมันเด็กมันก็ต้องร้องต้องสนเมื่อเด็กร้องโอ้มันเป็นหน้าที่ของเด็กเนี่ยอย่าไปทุกข์กับมันประคองมันตามหน้าที่อ้าวบัดนี้โยมพอพูดถึงเด็กมาหน้าที่ของสัตว์แล้วบัดนี้บ้านโยมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมโยมหน้าที่ของสุนัขมันมีอะไรเห่าสุนัขถ้ามันเห่าโยมชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบสุนัขหน้าที่ของสุนัขมันต้องเห่าและสุนัขในโลกนี้เห่าเหมือนกันไหมโยมว่าไม่เหมือนโยมมันสักจะแปลกแล้วนะเนี่ยอาตมาไปอยู่ที่อังกฤษนะไปจำพรรษาที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่เบอร์มิงแฮมลิตฟิลด์ไอ้หมาฝรั่งกินขนมปังโยมเวลาหมากินขนมปังธรรมชาติของหมามันต้องเห่าแล้วเห่าไม่แปลกเลยโยมเห่าก็เหมือนหมาไทยนึกว่าหมากินขนมปังมันจะเห่าว่า watch watch และอินเดียก็มีหมาเหมือนกันอินเดียกินจาปาตีโยมแต่เวลาเห่าก็ไม่ได้เห่าเหมือนหมาอินเดียมันเห่ามันไม่ได้เห่าว่าอัชชาอัชชามันก็เห่าเป็นเสียงสุนัขอยู่และหมาลาวกินอะไรโยมว่าข้าวเหนียวและหมาลาวเวลาเห่ามันไม่ได้เห่าเป็นภาษาลาวห้วยห้วยมันก็เห่าเหมือนสุนัขแค่ไหนหมาไทยกินข้าวเจ้ามันก็เห่าแบบหมาใช่ไหมโยมอันนี้โยมอย่าไปคิดอะไรมากนี่คือธรรมชาติธรรมชาติของสุนัขมันก็ต้องเห่าถ้าสุนัขไม่เห่าก็ผิดธรรมชาติแต่ถ้าสุนัขเห่าถ้าใครไปโกรธสุนัขคนนั้นก็เริ่มผิดธรรมชาติการรู้ธรรมะการเจริญสติก็เหมือนกันขึ้นชื่อว่าขันชื่อว่ารูปร่างกายเนี่ยมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงเนี่ยร่างกายนี่ทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงนะนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์โยมจำหน้าที่ของกายไว้นะนั่งท่าไหนดีโยมว่าโยมกายนี่ที่อยู่ได้นั่งใช่ไหมเนี่ยนั่งท่าไหนดีนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิโยมกายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นรูปร่างกายมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงนั่งพับไปทางซ้ายดีหรือไม่ดีเอ้าถ้านั่งทำไมถ้าไม่ดีขึ้นชื่อว่านั่งมันก็คือกายแต่ว่าขึ้นชื่อว่ากายเนี่ยมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงพลิกซ้ายก็ทุกพลิกขวาก็ทุกนั่งขัดสมาธิทุกเหยียดขาล่ะขัดสมาธิล่ะและอิริยาบถไหนโยมว่าดีนอนเอ้าถ้าอาจารย์จะถามว่าถ้านอนดีนะอย่าเปลี่ยนอย่าพลิกนะทายอยู่ตรงนั้นแหละถ่ายหนักถ่ายเบาอย่างนั้นแล้วมีเงินเดือนให้อีกแล้วมีคนป้อนข้าวป้อนน้ำให้กินอีกมีเงินเดือนอีกเอาไหมไม่เอาอีกแหละใครบอกว่านอนดีกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นถามจริงๆที่เป็นทุกข์กายทุกข์หรือเราทุกข์มันกายนี่สติมาปัญญาเกิดมีความไม่หลงลืมเป็นกิจที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์อย่าไปยึดผิดยึดผิดนี่เองเขาเรียกว่าอุปาทาน
อุปาทานตัวนี้แปลว่าเข้าไปยึดผิดเปรียบเทียบภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าไวรัสไวรัสมันลงโปรแกรมมันทำให้โปรแกรมเออร์เลอร์ทำงานไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงเจริญสติปัฏฐานก็คือแอนตี้ไวรัสนั่นเองมันจะไปขจัดโปรแกรมนี้นะขจัดข้อมูลให้มันเรียบร้อยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเจริญสติแล้วมันถอนทุกข์เพราะศาสนาคือคำสอนนี่มันถอนทุกข์ถอนทุกข์ออกเวลาไหนสติเกิดขณะใดมันก็ถอนทุกข์ขณะนั้นที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์เวลานั่งอะไรนั่งกายนั่งที่เป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์สติไปรู้ทันว่าที่นั่งคือกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ไม่หลงว่ากายเป็นเราแล้วมันแล้วเราจะทุกข์ตามกายไหมหน้าที่ของกายมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงเราจะบังคับอย่าเจ็บนะอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะปรามได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเมื่อเรารู้ความจริงแล้วมันจะเกิดญาณชนิดหนึ่งภาษาบาลีว่าอุเปกขาญาณอุเปกขาญาณญาณที่เข้าไปวางเฉยในกายนี้ที่มันไปวางเฉยเพราะเราไปรู้ความจริงที่เป็นทุกข์มันไม่ใช่เราที่เป็นทุกข์คือกายสติไปรู้ทันว่าที่เป็นทุกข์คือกายอุปะตอนนั้นแปลว่าเข้าไปใกล้อิขะภาษาบาลีอิขะแปลว่าดูหรือเห็นอิขะแปลว่าในตาในตาแปลว่าดูหรือเห็นอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้อิขะแปลว่าดูหรือเห็นเอาอิมาเป็นเอก็เป็นอุเปกขาแปลว่าเข้าไปใกล้เห็นชัดเจนว่าที่นั่งคือกายนั่งไม่ใช่เรานั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมาไปรู้เห็นตามความเป็นอย่างโอ้ที่เป็นทุกข์คือรูปทุกข์เนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นมาไปรู้เห็นอปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจถอนทุกข์ได้ไหมนี่นิยานิโกถอนทุกข์แล้วนั่งเป็นทุกข์คือกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์สติเกิดขณะใดก็ถอนทุกข์ขณะนั้นการเจริญสตินี่เองเรียกชื่อว่าธรรมจารีบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ประพฤติธรรมสุขังเสติใจเป็นสุขในขณะนั้นขณะที่มีสตินั้นชื่อว่าธรรมจารีบุคคลและใจเป็นสุขในขณะที่เราไปรู้ทันนั่นแหละไม่ไปยึดแต่ถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดมันก็รู้ว่าขาใครอ่ะขาเราใครนั่งเรานั่งเนี่ยมันเป็นเราเข้าไปเกาะเพราะฉะนั้นคำว่าเจริญสติเจริญสติสติไปเห็นกายเป็นกายไม่ใช่เห็นกายเป็นเรานี่เจริญสติปัฏฐานเพื่อจะถอนคำว่าเรานี่ภาษาพระเรียกว่าอุปาทานเข้าไปยึดไปเกาะอาตมาพูดคติธรรมทางสถานีวิทยุอยู่เสมอว่าสุขทุกข์อยู่ที่ตัวอุปาทานสุขสำราญอยู่ที่การปล่อยวางไอ้ที่เราเป็นสุขเราไปยึดว่าเราสุขอันที่จริงสุขไม่มีเราไปยึดทุกข์น่ะเบาบางลงเลยว่าเราสุขอันที่จริงเรายึดทุกข์ว่าเป็นสุขนี่เขาเรียกว่าวิปลาสธรรมโยมถามจริงๆเถอะนั่งสบายกับนั่งไม่สบายนี่ต่างกันไหมนี่สบายไม่สบายนี่คือเวทนานะโยมอย่าอ้อนนะโยมนั่งสบายกับไม่สบายโยมว่าต่างกันหรือเหมือนกันฮะโยมสบายกับไม่สบายเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันไม่น่าถามนั่งสบายกับนั่งไม่สบายนี่ภาษาคนนะแต่ถ้าภาษาธรรมะแล้วเวทนาเนี่ยเป็นกายหรือเป็นจิตเป็นจิตนะเวทนาคือตัวไปเสวยหรือรับรู้อารมณ์ไปรู้ว่าสบายไปรู้ว่าไม่สบายตัวรู้ว่าสบายแล้วไม่สบายเขาเรียกว่าเวทนาแต่ว่าเวลาสบายเราไปเอาความสบายว่าเป็นใ
เราเอาเราไปยุ่งแล้วโยมนะเวลาไม่สบายเอาใครไปยุ่งด้วยเราไปยุ่งว่าใครไม่สบายใจมีความสุขใจมีความสุขนั่นคือเวทนาแต่เวลามีความสุขเกิดขึ้นขณะใดใครเอาอะไรไปร่วมด้วยเราเข้าไปยุ่งว่าใครมีความสุขเรามีความสุขพอเราไม่มีความสุขก็คือใจมีความทุกข์คือใจไม่มีความทุกข์คือใจเป็นเวทนาแต่ใจเป็นเวทนาเกิดไปรับรู้ความทุกข์เอาอะไรเข้าไปยุ่งด้วยเอาเราเข้าไปยุ่งใครทุกข์เราทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกข์มันอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจเวทนานะเวทนามันเป็นน้ำมันอยู่ที่ใจแต่เวทนาเกิดขึ้นทีไรมันเป็นเราทุกข์ทันทีเป็นเราสุขเราทุกข์ถ้ามีเราแล้วมันก็สองมาตรฐานใช่ไหมสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นการเข้าถึงธรรมะต้องมาตรฐานเดียวแต่ที่นี้พวกเราเนี่ยสองมาตรฐานใช่ไหม อย่าไปคิดอย่างอื่นนะหมายความว่าถ้าเอาเราเข้าไปยุ่งแล้วถ้ามีเราเกิดขึ้นแล้วมันจะมีคำว่าชอบและชอบก็ถูกใจเราถ้าไม่ชอบก็ไม่ถูกใจเราแสดงว่าเอาอะไรไปตัดสินล่ะเอาเราแล้วเรามาตรฐานไหมไม่มาตรฐานเอาบัดนี้พูดภาษาธรรมะไม่เอาเราการเจริญสติไปเอากำหนดรู้เวทนาเนี่ยเวทนาสุขกับทุกข์ว่าเหมือนกันหรือต่างกันบางคนยังไม่มั่นใจจะตอบก็กลัวไม่ถูกฟังคนอื่นก่อนบางคนว่าเหมือนกันมันเหมือนกันยังไงวะอ้าวสุขมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหมดับฟังให้ดีนะอย่ากระพริบตานะทุกข์มีการเกิดขึ้นและดับไหมเหมือนหรือต่างเหมือนแต่เวลาสุขเกิดขึ้นทำไมมันเล็กน้อยเวลาทุกข์เกิดขึ้นทำไมมันนานแท้นะเอาอะไรไปตัดสินเราสุขะทุกขาจะเกวราสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีสภาวะเหมือนกันเห็นธรรมะก็คือเห็นสภาพของเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปแต่ที่มันไม่หมดเพราะเอาเราไปยุ่งเวลาสุขเราก็ชอบแต่เวลาทุกข์เกิดเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันเมื่อมีคำว่าชอบและไม่ชอบมันจะวางเฉยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นที่จะวางเฉยได้ต้องมีสติเข้าไปรู้ทันว่าสบายเนี่ยคือเวทนาคือนามไม่ใช่เราว่าไม่สบายคือนามธรรมชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เราถ้าสติไปรู้ทันแล้วมันความไม่หลงลืมมันจะเกิดขึ้นมาเห็นเวทนานี้สักว่าเวทนาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เราจะรู้ยังไงว่ามันสุขมันทุกข์เอาเราเนี่ยไปตัดสินสมมติว่าถ้าเรารู้ความจริงอาจารย์อย่ายกอะไรจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใช่ที่นะเอาเสียงดีกว่าเพราะอารมณ์ให้เกิดความสุขอารมณ์ให้เกิดความทุกข์เสียงเนี่ยเป็นอารมณ์ให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์ได้ไหมเขาด่าทำให้เกิดสุขและเกิดทุกข์ฟังให้ดีนะโยมนะเขาด่าทำให้เกิดสุขและเกิดทุกข์ทุกข์นะสมมติเขาด่าศัตรูเนี่ยสะใจเราไหมโยมเอาให้ดีนะเขาด่ากันแล้วด่าให้เสียแล้วแล้วล้างน้ำกันเลยเมื่อเขาด่าอย่างนั้นถ้าเป็นพวกที่เราไม่ถูกกับเขาและถูกคนนั้นถูกถากถางด้วยการลบด้าวด้วยการด่าก่นบรรพบุรุษเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนั่นน่ะแน่จริงหรือเปล่าโยมคนนั้นมาชี้หน้าด่าเราชอดไอ้หน้านั้นไอ้หน้านี้ออกจากเราไปด่าคนนั้นอีกพอด่าคนนั้นอีกอีถูกกันแล้วมันด่ากลับซะล้างน้ำเลยเป็นยังไงถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเขาด่าเราชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบแล้วเขาถูกด่าชอบหรือไม่ชอบชอบ วันนี้โยม
ขาพูดด้วยวาจาไพเราะเชิญคุณพักผ่อนก่อนนะทานน้ำก่อนนั่งพักผ่อนให้สบายชอบหรือไม่ชอบเอาอะไรประตัดสินถ้าเราไปฟังเสียงไปฟังเสียงคนไปฟังเสียงเป็นเรื่องเป็นราวมันจะมีคำว่าชอบและไม่ชอบเสียงน่ะมันเป็นรูปหรือเป็นนามโยมโยมฟังให้ดีนะเสียงเป็นรูปหรือเป็นนามมีทั้งนามทั้งรูปไปไม่รอดนะโยมเวลาเราไปถ้าเป็นนามโยมนามนี่มากระทบหูได้ไหมโยมไม่ได้โยมอยู่บ้านนู้นเขาพูดคุยกันจิตเขาคิดถึงเราปวดหูไหมโยมไม่เกี่ยวนะนามนี่มากระทบหูไม่ได้ที่มากระทบหูเนี่ยโยมเวลาเขาเปิดตู้ลำโพงตู้สตีริโอวัดสูงสูงเปิดดังเบสดังบึ้มบึ้มเนี่ยหูไปยังไงโยมมันกระแทกปุ๊บปุ๊บหูจะแตกใช่ไหมนั่นอะเสียงเป็นรูปหรือเป็นนามกระทบได้ไหมนะน่าเสียงเป็นรูปเพราะมันกระทบเห็นได้ไหมเสียงเนี่ยเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ภาษาพระเรียกว่าอนิทัศนสัปปติฆะเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นรูปอ้าวบัดนี้เสียงสรรเสริญกับเสียงด่าเหมือนกันหรือต่างกันเราบอกว่าต่างใช่ไหมเสียงสรรเสริญก็ดีเสียงด่าก็ไม่ดีนั่นเป็นภาษาบัญญัติแต่ถ้าเรามองเสียงโดยเป็นเสียงแล้วเราจะวางเฉยได้นี่กำลังพูดถึงเวทนาให้ฟังอ้าวโยมมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีลักษณะสันฐานของคนส้นมีไว้ทำไมโยมส้นเท้ามีไว้ทำไมมีไว้เดินใช่ไหมโยมพอเดินทางไปป๊อปคนมันชี้มาที่มือเขาชี้มาที่เราไอ้หน้าว่างั้นแล้วไปเติมโยมถามว่าอ้ายหน้าเติมส้นไปอีกคำอย่าไปถูกใครไม่ใช่ชี้ไปทางนี้นะโยมนะดูให้ดีเวลาชี้ไปหาคนอื่นนี่โยมชี้ไปกี่นิ้วนิ้วเดียวแล้วมันฟีดแบ็กไปกี่นิ้วเพราะฉะนั้นต้องคิดคือถ้าเราฟังโดยความเป็นผู้เจริญสติแล้วคำว่าอ้ายเนี่ยเสียงน่ะเป็นมากระทบฟับกระทบแล้วเป็นยังไงดับกระทบที่ไหนเสียงอะกระทบที่หูกระทบและกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นอ้ายปั๊บกระทบและดับหน้ากระทบและดับไหมส้นกระทบเสียงเนี่ยมันเป็นรูปตรงไหนคำว่าอ้ายกระทบและดับไปเสียงน่ะกระทบและดับหน้าคำว่าอ้ายและถูกเราไหมโยมว่าอ้ายโอ้อันนี้ยังยกเราว่าเป็นพี่คำว่าอ้ายก็คือพี่พออ้ายปั๊บกระทบและดับหน้ากระทบดับไหมหน้าก็มีไว้ดูถูกเราไหมหน้าไม่ถูกแล้วส้นแล้วเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะไม่เกี่ยวเลยเพราะเสียงแต่ละเสียงเนี่ยคำว่าเจริญสติก็คือมีความไม่หลงลืมเป็นกิจเสียงน่ะท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายกระทบขณะใดก็แตกสลายขณะนั้นอ้ายกระทบและดับมันไม่ถูกเราเสียงมีหน้าที่มากระทบกับหูกระทบแล้วก็ดับกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นสติไปรู้ทันไหมว่าเสียงกระทบและดับเนี่ยเอาสติไปกำหนดที่ไหนเวลาเสียงกระทบหูว้าเสียงกระทบที่ใจและกระทบที่หูสติไปไว้ที่ไหนต้องจับไว้ถูกที่ดิไม่ใช่เอาสติไปไว้หน้าผากเ
พราะฉะนั้นเอาสติไว้ที่หูพอเสียงมากระทบปั๊บอ้ายกระทบปั๊บระดับสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจเสียงที่กระทบคำว่าอ้ายกระทบระดับไหมดับหมดไปแล้วหรือยังหมดไปแล้วเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวเสียงมีหน้าที่กระทบเท่านั้นอย่าไปใส่ใจความหมายหน้ากระทบระดับไหมดับเสียงคำว่าอ้ายกระทบแล้วก็ดับหน้ากระทบระดับมันบอกว่าดีหรือไม่ดีเสียงมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเราเอาคำผสมเป็นบัญญัติมารวมกันเราไม่ได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงเวลากำหนดเสียงเวลาฟังเสียงเราเอาจิตน้อมไปหาเสียงเมื่อเอาจิตน้อมไปหาเสียงเราก็รู้เสียงโดยความเป็นบัญญัติว่าโอ้นี่ว่าใครนี่ใช่ไหมไอ้หน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้ไอ้คนที่ว่าคนนั้นคนนี้เป็นหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้ชี้หน้าไอ้หน้านั้นไอ้หน้านี้เราก็คือคนใช่ไหมอีกคนหนึ่งมันชี้ว่าหน้าเราเป็นหน้านั้นหน้านี้แสดงว่ามันมองหน้าคนเป็นหน้านั้นหน้านี้มันเป็นคนปกติหรือเปล่าไม่ปกติใช่ไหมทีหลังบอกคุณด่าใครอ่ะเขาจะชี้ด่ามึงอ่ะขอบใจนะคุณนะที่ด่ามึงอ่ะเนี่ยคือการไม่ได้เจริญสติคนน่ะจิตของเขามันเป็นแล้วใช่ไหมจะพูดสิ่งใดใจก็น้อมนึกถึงสิ่งนั้นจะด่าให้เขาเป็นส้นเราก็นึกถึงอะไรก่อนส้นจะด่าให้เขาเป็นควายใจก็นึกถึงควายจะด่าให้เขาเป็นเหี้ยใจก็นึกถึงเหี้ยนี่ใจถึงก่อนแล้วเราเป็นอย่างที่เขาว่าไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นแล้วเราจะทุกข์กับเขาไหมนี่เขาเรียกว่าสติรู้ทันเวทนาเนี่ยสติไปรู้ทันเวทนาไปอาศัยเสียงนะเสียงนี้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับรู้ขณะใดก็ดับขณะนั้นเสียงสักว่าเสียงเวทนาไปรู้แล้วสติไปรู้มันก็มีความไม่หลงลืมเป็นกิจว่าเสียงที่กระทบแล้วมันเกิดขึ้นหน้าที่ของเสียงกระทบแล้วก็ดับไหมดับพร้อมด้วยเวทนาที่เป็นอุเบกขาคือวางเฉยนี่คือรู้ความจริงที่อาจารย์บอกว่าสุขกับทุกข์มีสภาวะเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วเป็นไงดับและใจเรายอมดับไหม เวลาเขาพี่แม่สวยจังนะพอใจไหมแม่หน้าคุณน่ะเหมือนอะไรไม่รู้ คำแรกกับคำหลังเป็นยังไงคือคำสรรเสริญกับคำนินทาเนี่ยเพราะเอาอะไรไปตัดสินเอาเราไปตัดสินนี่คือเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยการเจริญสติเอาสติไปรู้ทันโอ้สภาพจิตของเราเนี่ยเวลาสบายนะคือเวทนาไม่ใช่เราแต่เราไปชอบว่าสบายคือเราถูกใจคือเราจริงๆนะถูกใจแล้วความสบายถูกใจดีน่ะคือเวทนาแต่เวลาเวทนาเกิดขึ้นทีไรเป็นเราทุกทีถ้าเราเจริญสติแล้วมันจะถอนคำว่าเราออกไปนี่เวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยการเจริญสติแต่ถ้าเราสติหลงลืมแล้วเราก็รู้ว่าเป็นเราแล้วทุกข์ความทุกข์มันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ความทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดถือต่างหากจะหนีเวทนาหนีไม่พ้นหรอกทุกข์ใจเนี่ยทุกข์ใจคือเวทนานะเราจะหนีไปอยู่วัดไปแต่ตัวใช่ไหมใจไปด้วยนะโยมเมื่อใจไปด้วยเวลาไปอยู่วัดแล้วทุกข์ไหมทุกข์เพราะไม่ได้เพราะเนี่ยไม่ได้ไปแต่กายใจไปด้วยเพราะฟังไม่ถูกการรู้ความจริงว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นเอาบัดนี้มาดูจิตบ้างความคิดความนึกคิดว่าเราคิดนึกว่าเรานึกพอใจว่าเราพอใจฟุ้งว่าเราฟุ้งโกรธว่าเราโกรธความคิดความนึกนั่นน่ะเขาเรียกว่าจิตจินเตติจิต
ตังธรรมชาติใดที่คิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตจิตคิดพอใจโยมชอบหรือไม่ชอบพอใจชอบเวลาไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบเอาอะไรไปตัดสินเราเห็นไหมเราอีกแล้วไม่ใช่เรานะเราไปตัดสินเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงให้เจริญสติจิตมันเป็นธรรมชาติที่คิดอย่าหลงมันถ้าหลงมันแล้วเราจะทุกข์เวลาพอใจเนี่ยคือโลภะนะโลภะคือความพอใจชอบพอใจคือโลภะนะแต่เวลาพอใจทีไรเอาเราเข้าไปยุ่งด้วยว่าความพอใจคือเราชอบแน่ถ้ามีเราแล้วมันก็จะมีชอบแล้วมันก็จะมีตรงกันข้ามไม่ชอบความพอใจภาษาบาลีว่าสลาคะจิตมีความพอใจก็ให้รู้ความพอใจนั้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งถามว่าเราไปรู้จิตไปรู้ฐานคือความพอใจคือจิตแล้วสติมีความไม่หลงลืมเนี่ยมันก็จะไม่วิปลาสมันเป็นนามไม่ใช่เราเวลาพอใจเกิดขึ้นปั๊บฟังเสียงปั๊บพอใจเป็นเราพอใจเนี่ยเป็นนิโมหะนะโยมนะจิตเป็นโมหะไปเอาความพอใจว่าเป็นเราชอบเราชอบอย่างเนี้ยเวลาได้ยินเสียงไม่พอใจเนี่ยได้ยินเสียงไม่พอใจเราไม่ชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นครั้งแรกน่ะคือโทสะโทสะคือความไม่ชอบถ้าเรามีสติรู้ทันอ๋อความโกรธเกิดขึ้นก็รู้นี้คือความโกรธเป็นหน้าที่เวลาความโกรธเกิดขึ้นทีไรเป็นเห็นว่าเราโกรธเนี่ยเป็นเอาความโกรธว่าเป็นเรานี่โมหะนะโยมนะโมหะหลงไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันสติไม่ไวพอแล้วมันเป็นเราทุกข์เป็นเราชอบเราไม่ชอบนี่โมหะจิตเวลานั่งฟังนั่งปฏิบัติง่วงซึมรำคาญยังว่าพูดอยู่ได้โทสะนะโยมโทสะแต่ถ้านั่งฟังแล้วนั่งคอหักคอพับล่ะง่วงซึมเอานั่นคือถ้าคนเจริญสติเนี่ยง่วงซึมเนี่ยรู้ไหมโยมเนี่ยเวลาง่วงจิตมันท้อถอยมันไม่รับอารมณ์นั่นคือถีนมิทะรู้ทันแต่ไม่แน่นะวิปัสสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้า นั่งฟังคอหักฟับลงบางทีบรรลุโสดานั่นน่ะหักหนอง่วงหนอนะไม่แน่นะโยมรู้ธรรมะโยมต้องเข้าใจนะจำคำเดียวคำว่าเจริญสติความคิดความนึกก็ให้รู้จิตมีสมาธิก็รู้อย่างนี้คืออปิลาสนะอาจารย์จะเน้นอยู่เสมออปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจว่าความคิดความนึกเป็นนามเราอย่าหลงไอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราทุกข์นะโยมนะไม่ใช่จิตทุกข์นะความพอใจมันก็เป็นโลภะมันไม่ทุกข์กับเราแต่ไอ้ที่มันเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดความพอใจว่าเป็นเราถ้าเรามีความพอใจได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจแล้วใครทุกข์อ่ะเราทุกข์เพราะเราเอาจะเอาอย่างเนี้ยเราจะเอาเย็นแต่เอาร้อนมาให้เราชอบไหมเราเลยไม่ชอบก็แบบเดียวกันนั่นแหละกาแฟเย็นเราจะเอาเย็นแต่เอาร้อนมาให้แล้วเราไม่ชอบอ่ะเนี่ยเพราะเราไปนี่คือเรื่องของจิตเนี่ยเป็นอารมณ์ภาษาบาลีว่าฐานเป็นอารมณ์ให้เกิดสติเมื่อสติไปรู้ทันแล้วมันก็ไม่หลงลืมอยู่แบบผู้ไม่มีความทุกข์นี่สติเอากายเป็นอารมณ์เครื่องยึดเครื่องเกาะสติเอาเวทนาเป็นที่ยึดเครื่องเกาะไม่หลงว่าเป็นเราจิตคิดจิตนึกสติไปรู้จิตเป็นฐานเป็นอารมณ์ไม่ใช่เรา
ธรรมาส่วนถ้าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยรู้กายรู้จิตเนี่ยชื่อว่ารู้ธรรมธรรมะเนี่ยอัตสังมิโสคือผสมกลมกลืนกันไปทั้งรูปทั้งนามกำหนดทั้งกายทั้งใจเนี่ยเรียกว่าธรรมามาสอนให้รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วเราจะได้วางถูกการเข้าไปยึดไปถือจะไม่มีคนที่เป็นทุกข์เพราะคนไม่เข้าใจคนน่ะมันมีอยู่5ส่วนถ้าเราซอยออกมาแล้วธรรมานุปัสสนาว่ามันที่เป็นตัวทุกข์เขาเรียกว่าอุปาทานขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ยึดสิ่งใดใจก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราวางใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเหตุให้เกิดความทุกข์มันมี5เรียกว่าอุปาทานขันธ์5โยมรู้จักขันธ์5มั้ยโยมรู้จักหรือยังถ้าไม่รู้จักนี่จะได้ฟังโยมขันธ์มันมีอย่าไปนึกขันธ์ที่บ้านนะขันธ์มันมี5ขันธ์คนหนึ่งนะมี5ขันธ์แล้วขันธ์ตัวนี้มันเป็นตัวทุกข์ที่นั่งอยู่เนี่ยร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าที่นั่งอยู่นี่คือรูปะขันนี่ที่นั่งไม่ใช่เรานะเนี่ยคือรูปะขันกองรูปเพราะว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าที่ว่าทุกข์เพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์นั่งอย่างเดียวอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องพลิกเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะความไม่เที่ยงนั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดีไม่เที่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์รูปขันธ์น่ะไม่ใช่นามนะร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าที่นั่งอยู่นี่ก็เรียกว่ารูปขันธ์หนึ่งแล้วนะไม่ใช่เรานั่งสบายไม่สบายตัวสบายไม่สบายนี่ขันธ์ที่สองคือเวทนาขันธ์ไม่ใช่เรานะโยมนะไม่ใช่เราตัวสบายไม่สบายคือเวทนาขันจำได้ไหมนั่งแบบไหนสบายนั่งแบบไหนไม่สบายเหยียดขานอนสบายไม่สบายรู้ไหมโยมรู้นั่นเป็นขันที่สามคือสัญญาขันจำได้ท่าไหนดีนั่งนั่งพับเพียบดีกว่านั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้ดีกว่านั่งพับเพียบนอนดีกว่านั่งไอตัวปรุงแต่งคิดว่าท่านั้นดีคิดว่าท่านี้ดีไอตัวปรุงแต่งตัวนี้เรียกว่าขันธ์ที่4คือสังขารขันธ์สังขารขันธ์แปลว่าปรุงแต่งไม่ใช่เรานะแต่เอาเราไปยุ่งอยู่เรื่อยเลยเราชอบท่านั้นท่านี้จริงๆนั่นคือสังขารขันธ์ปรุงแต่งธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์สรุปแล้วในคนคนหนึ่งมี5ขันธ์ร่างกายที่นั่งคือรูปขันธ์สบายไม่สบายคือเวทนาขันธ์จำได้เรียกว่าสัญญาขันธ์ปรุงแต่งว่าท่านั้นดีท่านี้ดีนี่เรียกว่าสังขารขันธ์ถ้ารู้เรียกว่าวิญญาณขันธ์นี่เป็นธรรมานุปัสสนาเป็นฐานของสติแยกสรุปให้สั้นเป็น2ขันธ์5สรุปให้สั้นเป็น2รูปขันธ์เป็นกายเป็นรูปขันธ์รูปขันธ์เป็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4เรียกว่านามสรุปให้สั้นเป็น2กายเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามมี2ส่วนส่วนรูปกับส่วนนามสติไปรู้ทันแล้วไม่ใช่เราแต่ให้มีสติรู้ทันนี่ท่านยังเรียกว่ามาเจริญสติเมื่อเจริญสติมารู้ทันความจริงแล้วมันก็ถอนความเห็นผิดละความเห็นผิดปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานมีท่านโยคีท่านผู้ฟังถามปัญหามานะตอบปัญหานิดหนึ่งนะตอบปัญหาท่านบอกว่าการใช้คำว่าคำอาราธนากับคำว่านิมนต์จะใช้ให้โอกาสใดจะใช้โอกาสใดจึงจะถูกต้องคำว่าอาราธนาคำว่านิมนต์เป็นคำเดียวกันต่างแต่ภาษามีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน
คำว่าอาราธนาคำว่าอาราธนาเป็นบาลีเป็นคำไทยก็แปลว่าเชิญคำว่านิมนต์เป็นคำภาษาพระก็คือคำเชิญนะใช้กับพระทั้งนั้นแหละขออาราธนาพระคุณเจ้าขึ้นสู่ศาลาได้แล้วเจ้าค่ะขอนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นสู่ศาลาต่างแต่คำพูดนะเนื้อความอันเดียวกันใช้ได้เหมือนกันนะไม่ผิดหรอกจะว่าอาราธนาหรือจะเชิญเชิญเนี่ยมันใช้คำกับโยมได้ใช่ไหมแต่ไปใช้เชิญพระมันยังไงอยู่อาราธนานะจะไปนิมนต์โยมขึ้นบนศาลามันก็ไม่เหมาะนะคือภาษาที่เราเรียกกันแล้วว่าอาราธนาใช้กับพระนิมนต์ใช้กับพระใช้ได้ทั้งสองคำนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งนี้เจ้าค่ะอาราธนาพระคุณเจ้าคำว่าอาราธนาส่วนมากจะใช้คำพิธีกรรมจะเริ่มอาราธนาศีลอาราธนาธรรมเท่านั้นอาราธนาศีลอาราธนาธรรมฟังเทศฟังธรรมเนี่ยแต่คำว่านิมนต์เนี่ยเป็นคำเชิญสากลนิมนต์นิมนต์เจริญพุทธมนต์นิมนต์ขึ้นบ้านนิมนต์เข้าทำพิธีกรรมเป็นคำเชิญเป็นคำเชิญนะใช้ได้นะเป็นคำเหมาะสมการนั่งขัดสมาธิทำวัดเช้าทำวัดเย็นเป็นการถูกต้องเป็นการถูกต้องไหมคะการนั่งสมาธิทำวัดเช้าทำวัดเย็นหมายความว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธิธรรมสวดหรือว่านั่งสมาธิอย่างหนึ่งสวดธรรมเช้าธรรมเย็นเป็นการถูกต้องไหมคะนั่งไอการสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เอาอะไรสวดเอาปากสวดถามว่ายืนได้ไหมได้เหยียดขาได้ไหมได้ถ้าไปลังกาไปอินเดียไปอย่างนั้นเขาเหยียดขาไปหาพระสวดนะถ้าไปทางพม่าถ้าไปอินเดียเขานั่งชันหัวเข่าสวดไปทางพม่ายิ่งเอามือยั่งยองยองสวดเหมือนหลวงพ่อคูณเลยได้ทั้งนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกนั่งสมานั่งขัดสมาธิทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะนะผิดไหมไม่ผิดถามว่าประเพณีไทยเนี่ยเวลาสวดมนต์ต้องทำไงประนมมือถามว่าสวดมนต์ไม่ประนมมือแล้วสวดได้ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นพิธีกรรมทำให้เกิดบุญนั่งขัดสมาธิสวดมนต์ก็ได้ประนมมือก็ได้มันอยู่ที่ความพร้อมบางคนประนมมือมันหนักทำไงวางเพราะว่าการสวดมนต์ต้องใช้ปากไม่ใช่มือเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกต้องนะไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดแต่เราต้องดูวัฒนธรรมประเพณีเวลาเขานั่งพับเพียบหมดแล้วนั่งขัดสมาธิคนเดียวสวดมนต์มันเป็นยังไงมันผิดปกติเพราะฉะนั้นมันเป็นศีลมันทำระเบียบทำให้หมู่คณะสวยงามเราต้องเอาหมู่คณะนะอาจารย์บอกว่าปฏิบัติธรรมยืนเดินนั่งนอนได้ทุกอิริยาบถโอ้ยไม่เป็นไรพอดีพวกนั่งเรานอนเลยมันก็ดูกาลเทศะด้วยนะเอาละใช้ได้นะไม่ผิดนะถ้าเราอยู่คนเดียวนะอันนี้หมายว่าอยู่คนเดียวถ้าหมู่คณะต้องดูหมู่คณะเป็นหลักเอาข้อสุดท้ายถามว่าขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงสวดสัมมาสัมพุทธัสสะและมีนิมิตรูปหลวงพ่อสดปรากฏชัดขึ้นมาแต่สงสัยว่าทำไมไม่ได้สวดเป็นสัมมาอรหังจริงๆเรื่องของขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยนิมิตเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเวลาทำสมาธิมันเป็นได้ทั้งนั้นนิมิตมันเกิดจากอะไรเกิดจากสภาพจิตของเราจิตน้อมเอียงคิดไปทางใดใจมันก็น้อมไปทางนั้นเหมือนกับว่าถ้าเรานั่งรถเมย์อยู่กับที่มันจะไม่เห็นอะไรพอรถเมย์เคลื่อนจากป้ายมันก็จะเห็นสิ่งต่างเรื่องคำบริกรรมเนี่ยเรามันเป็นอุปทานอย่างหนึ่งนะมันเป็นคำผูกจิตทำให้จิตเกิดสมาธิจะว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้
อันนี้มันเป็นคำบริกรรมอาจารย์อย่าอุบายเปรียบเทียบอย่างนี้พวกเราฟังว่าอุบายทำให้เกิดสมาธิเหมือนกับเขาจะปลูกบ้านปลูกเรือนถามว่าปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกตึกเนี่ยเขาจะเอาอะไรทำนั่งร้านดีคนบ้านนอกเขามีไม้ไผ่เขาก็เอาไม้ไผ่คนที่อยู่ในป่าเขาก็เอาไม้เต็งไม้หลังมาทำนั่งร้านแต่คนอยู่ในเมืองไม้มันไม่มีเอาเหล็กทำถามว่าอะไรทำนั่งร้านดีที่สุดนั่งร้านไม่ใช่อะไรดีที่สุดนั่งร้านมันไม่ใช่ตัวบ้านตัวตึกนั่งร้านมันเป็นตัวอุปกรณ์ทำให้เกิดบ้านเกิดตึกแต่เมื่อบ้านหลังใดตึกหลังใดเขาสร้างเสร็จเขาเอาอะไรทิ้งนั่งร้านเพราะฉะนั้นคำบริกรรมอย่าไปถือเป็นประมาณคำบริกรรมนั้นเป็นเครื่องประคองจิตผูกจิตเท่านั้นจะเป็นอารมณ์กรรมฐานยังไงที่เราปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้าถึงระดับขั้นตอนของมันมันก็วางของมันเองลมหายใจก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีทิ้งหมดนะอย่างคำบริกรรมที่ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพอปฏิบัติสติมันไวพอยกฟับมันรู้เคลื่อนเท้าฟับมันรู้หย่อนเท้าเหยียบรู้ถ้าสติรู้ทันจำเป็นต้องไปพูดคำบริกรรมไหมไม่ต้องนะเหมือนเราว่ายน้ำยังไม่เป็นลูกห่วงทวงยางอุปกรณ์เครื่องประคองไม่ให้จมน้ำจำเป็นไหมจำเป็นแต่เมื่อว่ายน้ำเป็นจำเป็นไหมต้องแบกท่อนไม้ไปด้วยมันต้องทิ้งนั่นแหละเหมือนกันอุปกรณ์นะเพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานที่ใช้เจริญเนี่ยท่านบอกว่าจะเจริญเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเมื่ออารมณ์กรรมฐานเกิดสภาพความจริงแล้วมันก็ละวางอันนี้ก็ถามว่าคำว่าหมวดอะไรในหกอันนี้หมายความว่าไม่มีคำว่าสัมมาระหังหมายความว่าอย่างไรหรือเจ้าคะจะกำหนดอย่างไรไอ้คำว่าสิ่งที่ปรากฏนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์พระกรรมฐานแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏมันเป็นเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยมาฝึกสติให้มารู้ทันให้เข้าใจตัวเองพูดง่ายๆพูดถึงสติตัวเดียวแต่ว่าอารมณ์ให้เกิดสติมันมี4ท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4บางทีไปเอากายเป็นอารมณ์บางทีไปเอาเวทนาเป็นอารมณ์บางทีไปเอาจิตเป็นอารมณ์บางทีไปเอาธรรมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเรารู้ทันถ้าสติรู้ทันแล้วมันไม่ใช่เราการเจริญสติเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อถอนตนออกจากกองทุกข์การเจริญสติปัฏฐานชื่อว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นวิชาที่นำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์คือหมายว่าถอนตัวอุปาทานออกอุปาทานนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่เจริญสติทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้นครอบงำเหมือนอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นอริยบุคคลโสดาบันคือนางวิสาขานี่โยมนางวิสาขาเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันแล้วก็จริงเข้าใจธรรมะแล้วแต่นางวิสาขามีลูกมากหลานมากนางมีลูกถึง20คนนะโยมนางวิสาขานะแล้วก็มีลูกของนางวิสาขาก็มีลูกคนละ20คนเช่นเดียวกันโอ้โหโยมวันหนึ่งหลานสุรทัตตีเนี่ยเกิดเป็นลมล้มตายด้วยโรคปัจจุบันนางวิสาขาเนี่ยเสียใจมากเพราะว่าหลานคนนี้ดีมากเป็นมือเป็นเท้าตื่นทำกับข้าวกับปลาช่วยคุณยายตลอดคุณย่าตลอดแต่นางมาเป็นลมล้มตายโอ้โหลูกหลานของย่าหลานของยายตายไปนางวิสาขาเสียใจมากร้องไห้ว่าหลานตายนี่ที่เสียใจก็เพราะว่าหลานของเรานางวิสาขาก็จัดการเผาศพหลานเรียบร้อยมีผ้าอันชุ่มหมายก็ว่าร้องไห้จนน้ำตาเปียกปอนไปเผาที่ฝั่งแม่น้ำอาเจียแล้ววิดีขากลับผ่านวัดพระเชตวัน
พอผ่านวัดก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาประสบทุกข์นึกถึงธรรมไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะคลายทุกข์นางวิสาขาสติไม่มาปัญญาไม่เกิดนางจะเกิดทุกข์เพราะหลานของเราพอนางวิสาขาเข้ามาหาพุทธเจ้านะคนมีทุกข์คือคนอัดอั้นตันใจใช่ไหมถ้าได้ระบายคลายทุกข์ให้ใครฟังเหมือนทุกข์มีคนมาแบ่งเบาทุกข์เราไปทำนองนั้นพระพุทธเจ้าทราบเหตุตั้งต้นจนจบแต่ต้องถามให้นางได้คลายทุกข์พระพุทธเจ้าก็ถามวิสาขาเธอเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุอันใดนางก็บอกว่าหลานของหม่อมฉันตายเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้ถามว่าหลานของเธอคงเป็นที่รักมากเชียวนะรักมากเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเลยถามแต่ว่าวิสาขาถ้าเธอมีหลานรักอย่างนางสุทัตตีเนี่ยเธอต้องการหลานคนดีๆอย่างนี้ประมาณเท่าใดถ้าหม่อมฉันมีหลานคนดีๆอย่างเนี้ยหม่อมฉันต้องการหลานคนดีๆอย่างนี้เท่าคนในเมืองสาวัตถีเจ้าค่ะว่างั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามแต่ว่าในเมืองสาวัตถีมีคนเท่าไหร่9โกรธเจ้าค่ะแล้วตายวันละกี่คนวันละ20คน30คน40คนแล้ววันไม่มีคนตายมีไหมวิสาขาไม่มีเจ้าค่ะโอ้เสร็จแล้วนางวิสาขาพบฟังอย่างนี้เสร็จพระพุทธเจ้าหยุดนางวิสาขาก็คิดพระพุทธเจ้าเลยได้โอกาสไปถามว่าวิสาขาถ้าเธอมีหลานรักมากเท่าคนในเมืองสาวัตถีตายวันละ20คน30คน40คนน้ำตาที่ไหลออกจากเบ้าตาของเธอเพราะความวิบัติพัดพรากจะไม่กลายเป็นสายเลือดหรอกหรือนางวิสาก็ได้สติพอได้สติมาปัญญาก็เกิดถอนทุกข์เลยใช่ไหมเราเนี่ยเป็นหลงยึดรูปนามที่เป็นตัวหลานว่าเป็นหลานของเราอันที่จริงรูปดับนามดับมันไม่ใช่หลานนี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าปิยโตชายเตโสโกความเศร้าโศกเสียใจย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รักปิยโตชายเตพยังความหวาดระแวงคือภัยต่างๆย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รักตัณหายะวิปมุตตัสสะผู้ใดดับความรักเสียได้แล้วนัตถิโซโกกุโตพยังภัยคือความหวาดระแวงความทุกข์จะมาจากไหนนางวิสาขาพอเข้าใจต่อโอ้ลืมไปไปยึดหลานว่าเป็นหลานของเราคือตัวยึดไม่ใช่อะไรคือตัวจิตคืออุปาทานเข้าไปยึดหลานว่าเป็นหลานของเราพอมีสติรู้จิตคิดเท่านั้นเองทิ้งหลานเลยทุกข์ก็ไม่เข้าไปเกาะนี่การเจริญสติเห็นผลเห็นอานิสงส์ที่เรามาศึกษาอย่างนี้เป็นการศึกษาเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามนะถ้าสรุปแล้วเป็นการฝึกสติให้รู้ทันความจริงการปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าเราต้องทำให้ได้เข้าใจใช่ไหมการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะมาบังคับอย่าหลงตัวเองว่าเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเนี่ยเรามาฝึกสติให้รู้ทันความจริงสติมันเอาความจริงไปรู้ความจริงกี่อย่างในที่นี้มี4อย่างมารู้กายรู้เวทนารู้จิตและก็รู้ธรรมไม่ใช่เราสติจิตมีหน้าคิดก็ให้รู้มันกายเป็นทุกข์ก็ให้รู้ว่ากายถูกเราไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกสติกันถ้าเราฝึกสติมีความไม่หลงลืมแล้วตัวนี้เราก็จะเห็นธรรมะว่านี้คือความจริงเนี่ยนั่งฟังนานๆเนี่ยความจริงปรากฏแล้วไม่มีใครอยากนั่งต่อไปแล้วอาจารย์หยุดสักทีดิ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำเรื่องของสติปัฏฐานเหตุให้เกิดสติจริงๆก็ไม่ได้ว่ารายละเอียดหรอกนะก็เพียงแต่ว่าหลักการให้พวกเราฟังให้เกิดแนวความคิดกระจกภายนอกมาส่องดูกายพระธรรมคำสอนเนี่ยมาส่องดูใจการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตพัฒนาสติปัญญาให้มันไวต่อการรับรู้นะวันนี้เอาไว้แค่นี้ขออนุโมทนาสาธุการอาจารย์วิทยากรได้สละเวลามาร่วมโยคีผู้ปฏิบัติแล้วก็
คณะโยคีตั้งใจมาปฏิบัติวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการท่านพระอาจารย์มานพอุปสโมท่านก็มีจิตอนุเคราะห์มาร่วมให้ความอนุเคราะห์พวกเราเป็นถือว่าพวกเราโชคดีนะทำงานร่วมกันมาอยู่กับอาจารย์มานพก็ขออนุโมทนาสาธุการกับครูบาอาจารย์ขออํานวยอวยพรอ้างอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3ประการนี้จงดลบันดาลประทานพรอภิบาลปกปักรักษาโยคีคณะผู้ปฏิบัติทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจอยู่ที่ไหนกับใครอย่างใดก็ขอให้พบแต่คนดีมีคนดีชูชุบอุปถัมภ์คนชั่วอย่าได้ก่ายกล้ำเข้ามาใกล้ใครคิดร้ายก็ขอให้พ่ายแพ้ไปทำธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าบุญกุศลที่พวกเราร่วมกันสร้างร่วมกันบำเพ็ญในกาลครั้งนี้จงอำนวยอวยชัยให้เกิดโชคเกิดลาภในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีความสุขในร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยนำพาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการใกล้นี้โดยทั่วถึงกันจงทุกท่านด้วยเถิด